สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูก็จะชวนเพื่อนๆมาทำเมนูแก้ง่วงนะคะกับเมนูมะขามคลุก3รสนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะคะก็มีมะขามหวานปอกเปลือกแล้วนะคะวันนี้ใช้เป็นมะขามหวานอมเปรี้ยวนะคะน้ำตาลทรายค่ะเกลือแล้วก็พริกป่นนะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องผสมพริกป่นกับเกลือแล้วก็น้ำตาลทรายให้เข้ากันก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาโรยลงในถ้วยมะขามนะคะจากนี้ก็คลุกให้เข้ากันค่ะสำหรับรสชาตินะคะก็อาจจะเพิ่มรสปริมาณความเค็มความหวานแล้วก็ความเผ็ดได้ตามชอบเลยนะคะค่อยๆทำค่อยๆชิมก็ได้นะคะสำหรับอัตราส่วนเดี๋ยวหนูจะเขียนไว้ให้ตรงที่คำอธิบายใต้คลิปนะคะก็ทำทานได้ไม่ยากนะคะแค่เอามาคลุกๆกันนะคะก็พกใส่กระปุกติดรถไว้นะคะหรือว่าเอาไปทานที่ทำงานก็ได้นะคะเวลาง่วงก็หยิบมาทานได้เลยนะคะค่ะก็คลุกเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็มาบรรจุใส่ภาชนะเสร็จแล้วเราก็เอามาบรรจุใส่กระปุกนะคะป้องกันไม่ให้เขาโดนลมนะคะเพื่อไม่ให้น้ำตาลละลายนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะปิดฝาให้แน่นนะคะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับมะขามคลุก3รสของเรานะคะถ้าหากเพื่อนๆชอบนะคะก็ฝากไปลองทำทานกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามครัวบ้านหนูไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ